ทำอะไรจ๊ะว้าวอายซีมีบ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราออกเดินทางมาไกลครับผมมาถึงจังหวัดลำปางเลยนะครับผมมากับน้องศักดิ์ครับผมสวัสดีครับผมช่องศักดิ์ไดนามูนนะผมทาง YouTube ครับฝากเข้าไปติดตามน้องเขาด้วยนะครับผมคนนี้เทพลำปางครับผม วันนี้พาเรามาที่อ่างเก็บน้ำแม่จางนะครับก็เดี๋ยวมาลองสำรวจดูจะเป็นยังไงนะสำหรับหมายอ่างเก็บน้ำดูจากข้างบนน้ำสภาพน้ำก็น่าจะพองเห็นนะผมแต่ว่าจะเห็นได้ไกลหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองลงไปสำรวจดูนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในน้ำด้วยครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราลงมุดน้ำพร้อมเดียวกันเลยครับผมก็วันนี้ผมถือโอกาสครับผมสั่งหน้ากากครับผมแปซิฟิกนะเป็นหน้ากากเขียวครับผมเดี๋ยวมาทดสอบเขาล่ำลือว่าหน้ากากเขียวนี่เวลาน้ำไม่ค่อยใสนี่จะเห็นได้ชัดนะครับผมเพิ่งสั่งมาจากคุณท็อปนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเทสกับน้ำแบบนี้ครับน้ำนี่ดูจากข้างบนนี่ผิวน้ำน่าจะใสอยู่แล้วนะคุณแต่ว่าดำลงไปลึกๆน่าจะไม่ค่อยเห็นชัดนะนะครับน้องศักดิ์นะครับลอยอยู่กลางน้ำนู่นนะส่วนพี่เพชรลงฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงตรงพวกนี่ครับต้นมายาลาที่มันล้มตายอยู่ในน้ำนะหาที่มีแบ็คกราวน่าจะเห็นไปได้ไกลนะคนโอเคครับเดี๋ยวลุยพร้อมกันนะครับผมทุกคนครับสำหรับหมายของวันนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะครับน้ำก็จะใสแค่ระดับผิวน้ำนะทุกคนก็คือถ้าเราดำลงไปลึกประมาณ2เมตรกว่าๆนี่น้ำก็จะออกเป็นสีเหลืองๆนะครับสำหรับหมายนี้มีฝูงปลานิลครับผมที่ผมเจอนะก็เยอะอยู่นะครับผมเป็นลูกปลานิลนะไซส์ประมาณฝ่ามือนะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยิงนะครับผมที่เห็นสีน้ำเปลี่ยนไปนี่ไม่ได้เกิดจากสีน้ำเปลี่ยนนะครับเกิดจากกล้องเขาปรับแสงนะทุกคนเวลาดำลงไปลึกหน่อยนี่กล้องเขาจะพยายามปรับแสงนะสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตบอกก่อนเลยนะครับว่าเราเก็บภาพบรรยากาศที่เราเจอปลาแล้วก็ยิงปลาบางส่วนมาฝากนะครับทุกคนคือวันนี้เราได้ปลาไม่เยอะนะทุกคนก็พอได้แบ่งกันไปกินนะครับก็วันนี้ไม่ค่อยมันครับทุกคนก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่เจอปลาแล้วก็ช็อตยิงปลานะครับแล้วก็วันนี้ยิงปลาพลาดหลายตัวด้วยนะทุกคน oh, no. ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะหาหมายยากมากนะครับแต่เราก็จะพยายามทำผลงานมาเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามรับชมให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ปลาเข้าไวมากนะทุกคนเดี๋ยวรับชมภาพช้าครับผมพยายามซูมเข้าไปก็ไม่เห็นปลาแต่เหตุการณ์จริงนี่จะเห็นเป็นเงาๆนะทุกคนน่าจะเป็นปลานวลจันทร์นะครับว่ายผ่านค่อนข้างจะไวนะก็ต้องตัดสินใจยิงครับผมไม่งั้นก็ไม่ได้ยิงนะครับจังหวะนี้พลาดนะทุกคนจังหวะนี้ผมลืมป
ดเซฟนะทุกคนกดเซฟนะทุกคนเสียดายมากครับแปลเข้าใกล้มากเลยทุกคนผมก็ดำนิ่งๆรออยู่ที่เดิมอย่างนี้ทุกคนก็หวังว่าแปลจะวนกลับมานะครับแต่ว่าแปลก็ไปแล้วไปเลยครับผมไม่วนกลับมานะครับเรามาและชมจังหวะนี้กันต่อดีกว่าครับสังเกตดีๆครับผมจะมีเป็นเงาปลานะครับว่ายผ่านก็ปลาจะวนมาด้านล่างนะทุกคนเป็นเงาๆนะครับผมต้องสังเกตดีๆจะเห็นเงาหางปลานะครับผมแต่ตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าเป็นเงาปลาหรือเปล่านะครับคือน้ำตรงนี้นัวตามากเลยครับผมก็พยายามดำเงียบๆอยู่ที่เดิมนะทุกคนถ้าปลาไม่ตื่นปลาเขาก็จะวนเข้ามาใกล้ๆเรานะครับครับตัวที่หนึ่งพันไปแล้วทุกคนเดี๋ยวรับชมภาพช้านะทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูครับตัวที่หนึ่งครับผมเห็นไหมครับแต่ตัวที่สองนี่เข้ามาใกล้มากทุกคนนี่ก็เรียบร้อยครับผมสำหรับหน้ากระเขียวใช้กับน้ำแบบนี้ถือว่าโอเคครับผมเราไม่ต้องปรับสายตาเราเยอะทุกคนคือหน้ากากจะช่วยปรับสายตาให้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมนี่แปลนวันจันทร์ครับผมสวยเลยครับฝูงนี้น่าจะมีหลายตัวอยู่นะครับสวยกันเราโซนเลยครับผมสวยแก้วับจังหวะนี้เกิดขึ้นไวมากนะครับทุกคนเดี๋ยวรับชมภาพช้านะครับเป็นปลานิลทุกคนเห็นไหมครับผมพยายามยิงหลักหน้าแต่ว่าปลาเยี่ยวตัวนะครับไวกว่าลูกดอกก็ปลานี่แหละครับเสียดายครับผมไซส์ใหญ่ครับตัวนี้ครับรับชมผลงานทางด้านพิเภทกันดีกว่าครับผมก็สำหรับพิเภทวันนี้ไม่ค่อยเจอปลาเหมือนกันนะทุกคนนี่เป็นจังหวะที่พิเภทยิงแชโดว์นะทุกคนเห็นหลายตัวอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวมารับชมภาพช้าครับผมภาพพ่อให้ครับผมไม่โดนอีกแล้วครับผมก็สำหรับหมายอ่างเก็บน้ำแม่จางที่จังหวัดลำปางคลิปนี้นะครับผมเราก็มาดำด้านหลังของอ่างเก็บน้ำนะครับก็จะมีหมายเป็นมะยะลาบครับผมที่จมอยู่ในน้ำแบบนี้นะครับผมหมายก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแต่ถ้าน้ำดีกว่านี้ก็จะเวิร์กเลยครับผมก็วันนี้ผลงานไม่ค่อยดีนะคนก็เจอปลาไม่ค่อยเยอะนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนที่เข้ามาติดตามชมช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย